สวัสดีนะครับตอนนี้คณะนางสาวไทยประจำปี2563มาที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับว่าที่นี่มีความสวยงามแค่ไหนแล้วก็น้องๆคณะนางสาวไทยประจำปีนี้จะทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะฮะตอนนี้น้องๆก็กำลังจะเก็บภาพมุมสูงนะครับความสวยงามที่นี่จะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมวันถ่ายทอดทางช่อง 7HD นะครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง30คนการประกวดนางสาวไทยประจำปี2563ทางเพจบักกะบูแล้วก็เว็บไซต์bakkaboo.tv ก็จะเก็บภาพกิจกรรมมาฝากเพื่อนๆในทุกๆกิจกรรมที่น้องๆมาเก็บตัวที่นี่นะฮะตอนนี้ทีมไลฟ์ของเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะน้องกำลังถ่ายภาพมุมสูงจากโดรนอยู่นะฮะถ้าเผื่อเราเข้าไปเราก็จะติดเป็นหนึ่งในพร็อพตรงนั้นนะครับช่างภาพเราก็เลยต้องยืนอยู่ห่างๆอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่งแปลกใจว่าทำไมภาพมันเป็นลักษณะนี้เราต้องปล่อยให้น้องทำงานก่อนนะครับจะได้ภาพมาเป็นวิดีโอสัก1ช็อตนี่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับน้องๆเก็บเดินเข้ามาข้างในได้เลยนะครับ
ตอนนี้ก็น้องๆถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกำลังเดินเข้าไปชมความร่มเย็นของต้นไม้รักใครเชียร์ใครชอบใครก็แท็กเข้ามาได้นะครับที่นี่ก็จะมีสน2ใบและสน3ใบนะครับเป็นพืชไร้ดอกนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับเดินสองคนเดินสองคนเดินสองคนวันนี้เรามาสัมภาษณ์น้องๆ2คนนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มาเก็บตัวที่นี่เป็นไงบ้างโหสนุกมากเลยค่ะใช่ที่ได้ขึ้นดอยเนาะใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่แอนนามาที่สวนนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่เคยเดินบนสะพานที่ยาวขนาดนี้มาก่อนใช่แล้วก็อบล้อมไปด้วยภูเขาสีเขียวที่แบบว่าโหดูแบบว่าสวยงามมากๆเลยอะค่ะตื่นตาตื่นใจตื่นใจดีค่ะตื่นเต้นดีของช่องวันเป็นห่วงเมื่อวานจะบอกว่าเราจะโชคดีหรอก็ไม่ถูกเพราะว่าหนูสองคนเข้าห้องน้ำอยู่พอดีเลยไม่ได้แบบไปตกน้ำกับเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอออกมาเห็นสถานการณ์ก็เป็นห่วงเพื่อนเหมือนกันใช่ตกใจอยู่เหมือนกันค่ะค่อนข้างที่จะอันตรายอะค่ะบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะแต่ว่าเราก็เฮฮากันเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ใช่แล้วก็ช่วยเหลือกันช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คนที่ได้รับบาดเจ็บก็ปลอดภัยแล้วค่ะสถานการณ์ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะใช่ขอกำลังใจค่ะก็พวกเรานะคะ30นางสาวไทยขอกำลังใจจากแฟนๆนางงามรวมถึงพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในวันของการตัดสินเนาะวันที่13ที่ไหนนะเชียงใหม่เชียงใหม่เนาะก็เริ่มวันที่ออกเวลา10สี่ทุ่มอ๋อสี่ทุ่มสี่ทุ่มช่องเจ็ดค่ะก็เลยติดตามพวกเราทั้ง30คนด้วยพวกเราก็เต็มที่กับการซักซ้อมมากก็คือพยายามซ้อมให้ออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดเพื่อให้ทุกคนนะคะที่คอยดูเราเนี่ยประทับใจค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบายThank you.
แสดงว่าเราซ้อมกันมาหนักมากเมื่อวานวันนี้เลยต้องใส่รองเท้าเตี้ยๆถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะต้องรักษาเท้าไว้ก่อนเป็นไงบ้างซ้อมฝึกซ้อมหนักมากไหมหนักค่ะเมื่อวานถือว่าเป็นวันแรกที่ซ้อมแบบจริงจังก็คือซ้อมเปิดตัวด้วยค่ะแล้วหลังจากนี้ก็คงต้องซ้อมทุกวันหลังจากทำกิจกรรมเสร็จค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับสถานที่ที่จังหวัดเชียงใหม่สวยงามไหมสวยมากแต่ว่าหนูเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วไม่ใช่เชียงใหม่หนูเป็นคนพะเยาเรียนเป็นคนพะเยาแต่ว่าเรียนอยู่เชียงใหม่แล้วก็พอมาเรียนอยู่เชียงใหม่เชื่อเถอะว่าถ้าใครอ่ะมาใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่อ่ะสุดท้ายต้องได้กลับมาเพราะเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆหนูเนี่ยยังมีแผนเลยว่าด่าถึงจะเป็นคนพะเยาแต่อีกหน่อยอยากซื้อบ้านอยู่เชียงใหม่สักหลังแล้วถ้าเกิดให้บอกว่านักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเชียงใหม่จะให้มาที่ไหนนักท่องเที่ยวอู้เยอะมากบอกเยอะๆได้ไหมอ่ะเขาจะให้มาเยอะๆได้เลยบอกเลยว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเพราะว่าหนึ่งก็คือตรงกลางเมืองอ่ะเรามีห้างสรรพสินค้าหรืออะไรก็ตามที่สามารถอำนวยความสะดวกได้แต่ธรรมชาติก็ขับรถไปแค่นิดเดียวซึ่งที่อื่นเนี้ยต้องขับรถไกลกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี้ยเมืองเชียงใหม่ก็คือเหมือนรวมทุกอย่างที่ทุกคนต้องการเที่ยวได้ในที่เดียวกันเลยโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยไปเห็นบรรยากาศรอบๆเลยก็ไลฟ์ช่วงนี้เราก็คงต้องขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าน้องๆเองก็ต้องนั่งรถต่อไปฝากติดตามกิจกรรมการประกวดนางสาวไทยของน้องๆทั้ง30คนด้วยนะครับทางแฟนเพจ buckaboo.tv นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ buckaboo.tv สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง iOS และ Android นะครับวันนี้ทีมงาน buckaboo ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะมีไลฟ์อีก1ครั้งฝากเพื่อนๆติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ